ฟรีจากช่อง Free First นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการใช้งาน iPhone มาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยเคล็ดลับในวันนี้ก็คือการซ่อนรูปภาพใน iPhone เพื่อนๆทุกคนที่ใช้งาน iPhone เราก็จะมีรูปภาพถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วแต่ก็จะมีบางรูปภาพนะครับที่เราไม่อยากแสดงอยากปิดเป็นความลับเวลาแฟนหรือว่าลูกหลานขอยืมโทรศัพท์ไปใช้เพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้ว่าเราสามารถซ่อนรูปภาพในตัว iPhone ได้วิธีการทำก็คือให้เพื่อนๆไปที่แอปรูปภาพจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการซ่อนแตะไปที่คำว่าแก้ไขแตะไปที่3จุดแล้วแตะที่คำว่าทำเครื่องหมายจากนั้นจะมีแถบเครื่องมือนะครับแสดงอยู่ตรงด้านล่างเราสามารถเลือกสีจากตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วให้เราแตะไปที่เครื่องหมายบวกแล้วเลือกรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นให้เราลากกรอบสี่เหลี่ยมให้เต็มรูปภาพหรือว่าลากตรงส่วนที่เราต้องการปิดนะครับจากนั้นแตะตรงไอคอนที่ผมวงไว้ตรงนี้นะครับแล้วเลือกสี่เหลี่ยมทึบจากนั้นแตะเสร็จสิ้นแตะเสร็จสิ้นอีกครั้งรูปภาพของเราก็จะถูกซ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเอารูปภาพของเรากลับคืนมาให้แตะไปที่รูปภาพที่เราได้ทำการซ่อนไว้แตะเมนูแก้ไขเลือกคำว่าแปลงกลับเลือกแปลงกลับเป็นต้นฉบับเราก็จะได้รูปภาพของเรากลับคืนมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ